นอกจากวันนี้เราจะเจอกับฟ้าครึ้มเมฆฝนแล้วการปรับโผตำรวจรอบนี้ก็อึมครึมไม่แพ้กันครับตำแหน่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นไปตามคาดที่มีการวิเคราะห์กันมาก่อนหน้านี้แต่การปรับโผระดับนายพลอาจจะต้องมาดูในรายละเอียดนะครับเพราะเราเปลี่ยนหัวโต๊ะกลางคันหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องของตำรวจถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครั้งนี้ก็เลยเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะกตช.พิจารณาโผตำรวจรอบนี้นะครับมีรายชื่อเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีมติให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13ค่ะการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13วันนี้คงเป็นเรื่องใหญ่ในวงการสีกากีที่กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษค่ะว่าจะผิดโผหรือไม่การประชุมในช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.ในการพิจารณาแต่งตั้งแทนพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ครบวาระเกษียณสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะโดยพลตำรวจเอกสุวัฒน์เสนอชื่อพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่และกตช.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์6ต่อ0เสียงค่ะถัดจากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.เพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการ250ตำแหน่งนะคะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าพิจารณาเสร็จแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยค่ะของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นในพลซึ่งในการประชุมกตช.เนี่ยก็ได้พิจารณามีความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดในคงเปิดเผยไม่ได้เพราะต้องมีขั้นตอนอื่นนะครับตามกฎหมายอีกรวมถึงการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติแล้วจำนวน254ตำแหน่งนะครับซึ่งก็ผ่านการประชุมเรียบร้อยนะครับรายละเอียดก็คงตอบได้เท่านี้นะแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อจนกว่าจะครบกระบวนการตามกฎหมายนะครับอีกตำแหน่งที่น่าจับตาก็คือตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ว่าง4ตำแหน่งนะครับอาวุโสอันดับ1ก็คือพลตำรวจโทชินภัทรสารสินผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นรองผู้ช่วยขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับส่วนอีก3คนก็คือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอาวุโสอันดับที่4ขึ้นเป็นรองผบตร.ขณะที่พลตำรวจโทกิตรัตน์พันเพชรและพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลอาวุโสอันดับ8และ10ข้ามอาวุโสอันดับ2และ3ขึ้นเป็นรองผบตร.ครับส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่นะคะพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้แรงหนุนจากพลตำรวจเอกสุวัฒและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไว้ใจโยกมานั่งแทนพลตำรวจโทสำราญนวลมาที่ขยับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบตร.ค่ะ